กกับพี่เพียงกับน้องนี้จ้าวันนี้เมนูเมนูอย่างน้องเมนูมาล่าจ้ามาล่าอร่อยๆมาล่าคืออะไรคะมาล่าก็คือซอสของมาล่ามันจะแซ่บแซ่บมันแล้วอยากดูแล้วพาไปหน่อยได้เลยจ้าแตนอ้าต่อไปนี้เราจะเฮ็ดซอสมาล่าด้วยจ้าแล้วสูตรนี้เป็นสูตรของผู้ใดคะสูตรของแม่จ้าอันนี้คือแม่ทำมาหมดแล้วใช่ไหมไม่แล้วจ้าแล้วต้องเคี่ยวยังไงคะลูกเคี่ยวต้องไปเชฟปีกเชฟเลี่ยมเลยค่ะเอาเลยทำเลยค่ะแม่พี่ที่ต้องพอบ้างไม่มีช่วยหน่อยมาเลยโอ้ยโอ้โหปลาหามันเป็นแบบนี้เหรอวางเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนพอเมื่อเดือดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาไปทาแล้วก็ปิ้งได้เลยแม่นบอกไม่ละจ้าโอ้ยกลิ่นเป็นไงบ้างคะเชฟเหลี่ยมกลิ่นหอมมากเลยค่ะหนูให้บีบีลองทำนะคะนะคะลองนี้เชฟบีกับเชฟเหลี่ยมเคี่ยวไปเรื่อยๆเชฟเหลี่ยมเคี่ยวไปเรื่อยตอนนี้นะจ้าก็ให้เชฟบีเคี่ยวต่อเคี่ยวเบาๆใจเย็นๆยังไงบ้างอันนี้เด้อจ้ามันจะเป็นแบบซอสสำเร็จไม่ใช่สูตรเฉพาะของอีแม่มันใส่หลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวไว้จะไปบอกในเดี๋ยวไปบอกในการของในช่องของเดวาราดูนะคะน่าจับด้วยกันไม่ร้อนนะเบียนี่ก็เริ่มเนี้ยแล้วเด้อจ้าเชฟปีจ้าไหนยกให้ดูหน่อยสิคะแสดงว่าเดี๋ยวเราก็จะพร้อมปิ้งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนปิ้งเลยเนื้อมีอะไรบ้างจ๊ะเนื้อมีซี่โครงโอ้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าใช่แล้วหนูจะทาใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมีก็จะทาโอ้โหน่ากินจังเลยกำลังทำอะไรคะวางนี้ค่ะแล้วก็ทาลูกทาเป็นอย่างเนาะเชฟกำลังทาซอสค่ะแม่โอ้โหไหนทาให้ดูหน่อยสิดูหน่อยสิเอาทำไมไม่ใช้แป้งอ่ะลูกแป้งไม่มีแป้งไม่มีค่ะอ้าวทาได้ดีมากค่ะเพราะว่าเห็ดหลุดไปหมดแล้วโอ้โหน่ากินมากโอ้โหมันจะแซ่บมากไหมเนี่ยกลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมค่ะแต่หนูไม่เชื่อหนูไม่ต้องแช่นั้นเลยค่ะเพราะว่าถูกเอาเลยใช่ไหมโอ้ยดูเชฟบีแต่เชฟเหลี่ยมเดี๋ยวตอนนี้ป้าโดนบีบีอย่ามันจะหกเยอะไปลูกเยอะไปเอาย่างค่ะย่างลูกมาช่วยกันเด็กๆเดี๋ยวมันเต็มเต้าสาวๆโอ้วิหารไปบีผมก่อนบีผมตลอดอันนี้อะไรเอาผมปิดโหนกไว้อ่ะแม่ตามีคนมาช่วยก็นั่นเองไม่มีใครมาปิ้งไงช่วยกันหน่อยอ่ะน้ำพริกหมุนหน่อยครับเชฟเหลี่ยมอ่ะนี่เร็วเชฟเหลี่ยมเร็วหนูจะกินอะไรบ้างคะหนูไส้กรอกอย่างเดียวกินหมูค่ะเชฟบีกินอะไรคะบีกินอันนี้สองอันเลยโอ้โหหนูก็กินสองอันเลยจริงเหรอมันกินได้ป่ะอร่อยมากเต่าก่อนนะอร่อยมากครับเป็นไงบ้างคะอร่อยมากครับเป็นไงบ้างคะอร่อยมากครับเป็นไงครับบักเตอร์เป็นไงแซ่บบ๊อบอร่อยครับอร่อยครับเป็นไงเชฟบีเผ็ดฮ่ามันต้องเผ็ดอย่างนี้แหละใช่ไหมเออแซ่บลายตอนนั้นมันจุ่มแล้วไงมันเลยเผ็ดงั้นบีบีไม่ต้องเอามาไม่นี่คนป้อมาอร่อยจ้าเชฟเตรียมเลยจ้าแซ่บไหมคะอันนี้ไม่ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอจ้าไปจ้ามื้อหน้าจะให้ดีอย่างน้องเดี๋ยวรอติดตามด้วยจ้าไปแล้ว